สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกท่านนะครับวันนี้มาแล้วนะครับมาติดตามข่าวกันครับในช่วงเวลาของ93 News มาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวไม่ร้อนอีกแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากว่าฝนกระหน่ำลงมามากมายทีเดียวนะครับในระหว่างที่เรานะครับทำการนะครับเตรียมออกอากาศข่าวในขณะนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าที่บ้านท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากฝนก็นำมาแล้วยังมีเมฆดำๆมาอีกเยอะแยะทีเดียวนั่นหมายความว่าจะมีฝนตกหนักนะครับย่างเข้าฤดูฝนกันแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าตรงที่ว่าไม่ร้อนกันอีกต่อไปแล้วนะครับนะฮะนี่ก็เราเรียกว่าปรับกันตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าบรรยากาศที่จะรายรอบตัวเราเนี่ยนะครับอยู่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังต้อนรับในช่วงของวันเปิดเทอมนะครับหลายโรงเรียนทีเดียวหลังเรียนก็เปิดก่อนหลังเรียนก็รออีกนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ในส่วนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่าจะเปิดกันในวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่16นะครับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ93 News จากใจของพวกเราทุกคนที่นี่ได้เวลาในการติดตามข่าวแล้วนะครับจากใจของพวกเราทุกคนที่นี่ครับช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93สถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับ Welcome everyone to 93 News นะครับนะฮะก็ทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวกับเราได้ขออนุญาตเรียนย้ำนะครับตรงนี้เลยทีเดียวนะครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 18:00 นโดยประมาณหลังครบธงชาติและหลังจากนั้นนะครับก็มีการรีรันในเวลา 6:30 น. 11:00 น. แล้วก็ 23:00 น. จะได้ไม่พลาดกันนะครับสามารถที่จะติดตามช่วงไหนก็ได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับหรือนะครับติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ในFacebook นะครับหรือไม่ก็ YouTube นะครับติดตามได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับการบอกจากปากต่อปากเพื่อนฝูงกันนี่แหละมาเล่าสู่กันฟังว่าข่าววันนี้มีอะไรบ้างจะได้นะครับสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เป็นอะไรที่ช่วยนะครับในส่วนของการทำงานของสมองนะครับเน้นในส่วนของสวนะครับนะเขาเรียกว่าสุดว้าวนะครับนะฮะอายุเยอะๆแล้วก็ควรที่จะมีการฝึกสมองแล้วก็นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือไหวทันตามสถานการณ์นะครับรอบริโภคข่าวนะครับกันอย่างสร้างสรรค์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดนึงเป็นอีก EP นึงของ George Day Special นะครับเพราะว่ามีข่าวโอ้โหหลากหลายมากๆเลยทีเดียวแน่นอนที่สุดนะครับนะฮะมีสีสันนะครับในช่วงของเปิดเทอมมาฝากท่านผู้ชมต้องติดตามตลอดทั้งนะครับThursday Special กันเลยทีเดียวขออนุญาตเริ่มด้วยข่าวนี้นะครับทางอบจ.สงขลาได้มีการบูรณาการภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมที่2นะครับโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการกิจกรรมเครือข่ายอปท.รองรับสังคมสูงวัยครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่15พฤษภาคม2567ครับที่ห้องประชุมโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายเชิดเกียรติเมธีลักษณ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการกิจกรรมเครือข่ายอปท.รองรับสังคมสูงวัยกิจกรรมย่อยที่2อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่ออบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนรองรับสังคมสูงวัยระดับชุมชนเพื่อเป็นคณะทำงานดำเนินการใช้ระบบกลุ่มปิดนะครับ iMed at Home ในการคัดกรองสุขภาพของประชาชนและนำข้อมูลมาคัดกรองสุขภาพมาวิเคราะห์ใช้ในการจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมชุมชนโดยมีนายเอกพลดำรงจิระธนากรผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนจิตอาสากลุ่มผู้ดูแลในชุมชนประชาชนย่านเมืองเก่าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหานะครับตลอดจนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการในปีงบประมาณ2567ซึ่งเป็นกิจกรรมเครือข่ายอปท.รองรับสังคมสูงวัยนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมที่2เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนเพื่อ
เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพในระดับชุมชนผ่านกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนนะครับโดยนายชาคริตโพชเรืองผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนโดยการประมวลนะครับผลข้อมูลการคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลระดับชุมชนจากระบบกลุ่มปิด iMed at Home นะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการแบ่งกลุ่มนะครับออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันนะครับโดยกลุ่มที่1 นะครับนางสาวปราณีวุ่นฝ้ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนสงขลากลุ่มที่2นางสาวกมลทิพย์อินทโนเจ้าหน้าที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12กลุ่มที่3วิทยากรในพื้นที่คนที่1กลุ่มที่4วิทยากรในพื้นที่คนที่2พร้อมมีการสรุปแล้วก็ตอบข้อซักถามนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยกันในการที่จะเสริมสร้างสุขภาวะนะฮะบูรณาการของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับสำหรับประชาชนเน้นนะครับในส่วนของผู้สูงวัยเพราะว่าผู้สูงวัยนี่ก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าได้มีการนะครับร่างแผนแบบนี้แล้วนะครับก็ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลงไปนะครับในระดับปฏิบัตินะครับให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นจริงเป็นจังกันต่อไปตลอดจนการเสริมสร้างในส่วนของกำลังใจนะครับให้ได้มีการทำงานกันเยอะๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่ามกลางโอ้โหฝนกระหน่ำมานะครับเย็นๆสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนที่ในช่วงเย็นก็คงจะนอนหลับสบายเลยแหละครับนะครับยิ่งได้รับฟังข่าวดีแบบนี้นะครับมีการเตรียมการไปอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของการดำเนินการนะครับในเรื่องของทางด้านสุขภาพเน้นในส่วนของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับนะฮะเน้นผู้สูงวัยด้วยนะครับนะในส่วนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งสังคมผู้สูงอายุนี่เรียกได้ว่านะครับเป็นสังคมใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากมายทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับวัยรองลงมานี่ก็เรียกได้ว่านะครับน้อยลงตามลำดับจนถึงขนาดนี้มีการปรับช่วงสภาวะใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะท่านผู้ชมช่วงวัยใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหแบบที่จริงเรียกว่าสูงวัยคงไม่ได้แล้วคงต้องเรียกว่าเป็นแบบวัยกลางคนหรือไม่ก็เรียกได้ว่าแบบวัยนะฮะขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะฮะเรียกได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าสุขภาวะของแต่ละคนนั้นดีขึ้นแล้วก็ผู้คนเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นก็ขอส่งความปรารถนาดีอย่างที่อาจารย์วิพัฒน์ย้ำเตือนทุกครั้งก็คือขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยรักใครต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะพูดง่ายแต่ทำยากนะครับแต่ก็ต้องสูดลมหายใจลึกนะฮะฝืนทำนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นภาระกับคนข้างเคียงนั่นเองนะครับซึ่งก็นับได้ว่าเป็นภาระหนักทั้งในส่วนของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะดูแลสุขภาพน่าจะดีกว่าครับสำหรับคราวนี้นะครับชื่นชมในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับได้มีการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก็ได้มีการเทียบเชิญวิทยากรถ่ายทอดวิธีเขียนโครงร่างการวิจัยให้ได้มาตรฐานส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษามีองค์ความรู้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล นั่นเองครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะครับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือมรพสงขลาได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ณห้องประชุม2ชั้น4อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาสิริโชติอธิการบดีมรพ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับและกล่าวรายงานโดยอาจารย์พุทธิธรตุกเตียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งการอบรมในครั้งนี้นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้วยังมีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งนี้มรพ.สงขลาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายศรีวิริยจันทร์นะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัยงามชื่นสุวรรณนะครับนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แสงอรุณอิสระมาลัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยรวมถึงเทคนิคและวิธีการในการเขียนโครงร่างการวิจัยให้ได้มาตรฐานนะครับและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมนั่นเองครับ
ซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาสิริโชติอธิการบดีมรพ.สงขลาก็ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งในด้านความรู้และทักษะการวิจัยรวมถึงการปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมรพ.สงขลาจึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากลครับด้านอาจารย์พุทธิธรตุกเตียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามรพ.สงขลาก็ได้กล่าวครับว่าการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์รวมถึงกระบวนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอย่างถูกต้องซึ่งก็จะส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับสากลได้ต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการวิจัยนะครับกับมนุษย์เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลึกล้ำซับซ้อนเพราะว่าจะส่งผลต่อหลากหลายเรื่องทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องมีความรู้แล้วก็นะฮะจะต้องมีกระบวนการนะครับนะมีการสอนกระบวนการเพื่อที่จะสามารถที่จะยื่นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานั่นเองครับช่วงหน้านำท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของวัยรุ่นอีกแล้วนะครับค้ายาบ้านะครับนะที่ไหนเป็นอย่างไรต้องติดตามแล้วล่ะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับมาดูนะครับในส่วนของเกาะพะงันนะครับเขาล้างเกาะกันเลยดีนะครับเขาล้างอะไรกันนะครับไม่ใช่ล้างสถานที่นะครับล้างคนนะครับอย่างไรนี่ต้องติดตามในช่วงหน้าสำหรับ93 News Today Special จะกลับมาขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้ครับเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหลือด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงYou and me.
It's major moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for. I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.กลับมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อจาก Thursday Special 93 News ครับมาติดตามตชด.43จับกุมวัยรุ่นขณะนำยาบ้ามาส่งให้ลูกค้าบริเวณเส้นทางคู่ขนานด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่นั่นเองครับวันนี้เองนะครับวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567ครับที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาชายแดนไทยมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตชด .437 และตชด .43 ก็ได้ร่วมกันจับกุมนายจิรศักดิ์สุวรรณจุนหรือไผ่อายุ21ปีชาวบ้านตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave S 125 125นะครับสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยนำยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสายลับนะครับที่กำลังรอรับยาบ้าบริเวณริมถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ M84 เชื่อมระหว่างถนนกาญจนวนิชกับด่านสะเดาแห่งใหม่จากการตรวจค้นนายจิรศักดิ์หรือไผ่ก็ได้พบห่อกระดาษ A4 สีขาวจำนวน1ห่อซึ่งเปิดดูภายในพบเป็นยาบ้าจำนวน197เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการซักถามนายจิรศักดิ์หรือไผ่ให้การว่าที่บ้านพักยังมียาบ้าอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้ให้นายจิรศักดิ์หรือไผ่นำไปยังนะครับที่บ้านพักเลขที่99/2หมู่ที่2ตำบลสำนักขามซึ่งที่บริเวณหลังบ้านพบถุงพลาสติกใสจำนวน1ถุงและพบกับยาบ้าจำนวน200เม็ดจึงได้ทำการยึดเอาไว้ครับสอบถามนายจิรศักดิ์ก็ให้การยอมรับครับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริงโดยรับยาบ้ามาจากนายบีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาโดยรับมาครั้งละ3ถุง600เม็ดในราคาถุงละ 2,500 บาทและนำมาจำหน่ายปลีกเม็ดละ40บาทถุงละ 2,800 บาทให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ.สะเดาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับอันนี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเรานะครับที่จะต้องเอาใจใส่ในส่วนของการที่จะดูแลนะครับนะในส่วนของเรื่องของนะครับพิษภัยจากยาเสพติดที่ยังคงใกล้ตัวเราอย่างมากมายทีเดียวโดยยิ่งใกล้เยาวชนเราเหลือเกินทีเดียวนะครับนะฮะก็ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ดูแลแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปให้กับนะครับนะในส่วนครอบครัวทุกครอบครัวเลยนะครับต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับในส่วนของเยาวชนนะครับหรือว่าสมาชิกในครอบครัวให้ดีด้วยครับเอาละมาดูในเรื่องของเจ้าหน้าที่เกาะพะงันนะครับได้เปิดปฏิบัติการล้างเกาะอันนี้เป็นข่าวมานานแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่รอบนี้เขาเอาจริงแล้วก็นะครับลงนะครับนะเขาเรียกว่าลงลุยกันเลยทีเดียวนะครับเปิดปฏิบัติการล้างเกาะได้ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติกระทำความผิดนะครับก็จับกุมได้5รายด้วยกันเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ร้านอุปกรณ์กีฬาผาดโผนทางน้ำครับวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567วันนี้นะครับพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองตำรวจพร้อมกำลังอีกหลายฝ่ายเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่ได้รับการร้องเรียนมีชาวต่างชาติทำความผิดกฎหมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายด้วยกันโดยจุดที่1 นะครับตรวจค้นบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวต่างชาติเปิดสถานเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ได้เฝ้าสังเกตการพบว่ามีชาวต่างชาติพาเด็กมาส่งที่บ้านหลังดังกล่าวหลายคนจึงแสดงตัวเข้าจับกุมซึ่ง
ขนาดเข้าตรวจค้นนะครับขณะเข้าตรวจค้นเนี่ยนะครับก็ได้พบเด็กชาวต่างชาติอายุตั้งแต่1ปีถึง3ปีจำนวน10ถึง15คนโดยประมาณนะครับอยู่ในห้องเรียนภายในบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะครับห้องเรียนสื่อการเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้แล้วก็อาหารสำหรับเด็กและได้มีการควบคุมตัวนางสาวอานาตาเซียสโตบาหรือมิสอนาสเซียสโตฟบานะครับสัญชาติรัสเซียอายุ26ปีและนางสาวโมพวยพิวหรือมิสโมพิวพิวนะครับสัญชาติเมียนมาอายุ18ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลเอาไว้ได้นะครับเบื้องต้นนางสาวอนาตาเซียก็ได้ให้การว่าตนได้ทำงานดูแลเด็กและสอนเด็กอยู่ในสถานที่ดังกล่าวจริงซึ่งทำมาแล้ว3เดือนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเนื่องจากตนได้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและได้รับการว่าจ้างจากมิสอารีนาลาพุตส์สัญชาติเบลารุสซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่รับเลี้ยงเด็กดังกล่าวโดยมีการตกลงกันให้ตนมาทำงานในสถานที่ดังกล่าวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนเจ้าของนั้นเจ้าหน้าที่จัดเร่งตามตัวมาดำเนินคดีในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานและเป็นบุคคลต่างด้าวจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนนางสาวโมพวยพิวเจ้าหน้าที่กำลังพบเจ้าหน้าที่พบว่ากำลังทำความสะอาดอยู่ในครัวของบ้านหลังดังกล่าวนะครับโดยได้ให้การนะครับว่าตนถูกว่าจ้างจากเจ้าของสถานเลี้ยงเด็กชาวเบลารุสให้ทำงานในตำแหน่งแม่บ้านซึ่งตนก็ได้ทำงานมากว่า1ปีแล้วล่ะแล้วก็ได้ค่าจ้างวันละ500บาทซึ่งตนก็ทำงานทุกวันนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันเป็นบุคคลต่างด้าวผู้ที่ได้รับอนุญาตและทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เขาทำงานกับนายจ้างนะครับอันนี้เขามีหลักไว้อย่างนั้นส่วนจุดที่2นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นร้านนะครับ Back and Forth Wake Park 42/1 หมู่4ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งให้บริการเกี่ยวกับเวคบอร์ดกีฬาผาดโผนทางน้ำซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2566และได้ควบคุมตัวนายวลาดิเมียร์รูนอฟนะครับหรือมิสเตอร์วลาดิเมียร์รูนอฟสัญชาติรัสเซียซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน Back and Forth Wake Park คอยดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจริงโดยค่าใช้จ่ายจะรับเป็นเงินสดเท่านั้นต่อมานายวลาดิเมียร์ก็ได้ให้การยอมรับว่าตนไม่มีใบอนุญาตทำงานเนื่องจากตนได้ถือวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นและตนก็ได้จ้างวานให้นายวลาดิสลาฟมาโควิสกี้นะครับหรือมิสเตอร์วลาดิสลาฟมาโควิสกี้นะครับสัญชาติยูเครนและนายอาร์ติออมออริมิกหรือมิสเตอร์อาร์ติออมออริมิกนะครับสัญชาติมอลโดวาเข้ามาก่อสร้างตัวอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็ก4ด้านเพื่อที่จะสร้างเป็นห้องน้ำสำหรับร้านนะครับBack and Forth Wake Park โดยได้ตกลงและสัญญากันว่าเมื่ออาคารดังกล่าวเสร็จตนจะจ่ายค่าแรงให้เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหานายวลาดิเมียร์เจ้าของร้านนะครับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและรับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับส่วนชาวต่างชาติอีก2คนที่พบอยู่ภายในร้านเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกจับกุมเสร็จจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายนี้ส่งพนักงานสอบสวนสภ.นะครับเกาะพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วได้มีการสำรวจเจอกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะฮะแต่รอบนี้นะครับเขาก็เอาจริงแล้วก็ได้ทำการจับกุมจริงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่ร่วมชื่นชมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายไทยเนี่ยมีนะครับนะฮะท่านผู้ชมเขาคือใช้คำพูดว่าไงดีล่ะเขาสงวนบางอาชีพเอาไว้นะครับให้สำหรับคนไทยดีไหมครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่านี่มีการลักลอบเปิดโดยกระทำนะครับผิดกฎหมายนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับทำความเดือดร้อนให้กับนะฮะประเทศนะครับรวมถึงประชาชนชาวไทยด้วยนะครับนี่ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าหากว่ายังไงเนี่ยจริงๆแล้วต้องดำเนินนะครับในส่วนดำเนินการเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถึงจะนะฮะเรียบร้อยนะครับนะนี่ก็จะได้มีการเอาใจใส่ดูแลถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะฮะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณท่องเที่ยวนะฮะภูเก็ตสุราษฎร์ธานีต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงหน้ามาติดตามสีสันของเรากันบ้างสำหรับการรับเปิดเทอมไปดูชุดนักเรียนเอาละครับปักชื่อใหม่กันนะฮะแล้วก็มีการนะครับนะปรับทรงกันใหม่ก็แล้วกันนะครับใส่ชุดเดิมไปก่อนลูกนะครับนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้สีสันเปิดเทอมนะครับอาจารย์ใส่ชุดแฟนซีมารับโอ้โหเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยทีเดียวติดตามได้ในช่วงหน้าของ93 News Thursday Special จะกลับมาหลังพักสักครู่ครับเ
The Treasure of Discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 아, 진짜 엄청난데. 가와오 고에, 야마오 고에, 우미오 고에, その先にある感動をぜひ皆様の目で確かめていただきたい。 この場所がどれほど美しいか。เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบสงบยูทูบเบอร์ชนนมชนโยผู้นิยมตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับถ้าของลุกเร็วเร็วดิAmazing Thailand ว้าวยูบุโตยูบุโตเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วอีกไกลวะสมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วยังจะดื่มอีกเหรอส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยขับเรียบร้อยไปปะวะวัดปะล่ะวัดเด้วัดเลยวัดเลยวัดก็วัดนี่วัดเลยวัดเลยเหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเหล้าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอสอกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชม93 News Thursday Special แม้เสียงฝนนี่หลังจากที่หายไปนานนี่มันรื่นรมเหลือเกินนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงกลางคืนก็หลับสบายสบายนะครับอากาศไม่ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะท่านผู้ชมปรับแอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีความสุขต้นไม้ก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับเตรียมในการที่จะนะครับปรับเข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับจะปลูกอะไรก็สามารถที่จะปลูกขึ้นงดงามได้ในช่วงนี้เราก็ต้องเอาใจใส่ดูแลพรวนดินอะไรแบบนี้นะครับนะฮะบรรยากาศการเดินทางขับรถขับราก็ระแวดระวังแล้วก็
ผื่อเวลาไว้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเนื่องจากว่านะครับสภาพฝนนี่ก็ทำให้รถออกมาเยอะขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะการเดินทางนี่จะเดินทางเร็วมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากถนนนะครับสภาพถนนต่างๆนะครับนะความลื่นนะครับก็บอกมาด้วยความห่วงใยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีให้นะครับมาติดตามนะครับสีสันของ Thursday Special ครับผู้ปกครองได้นำชุดนักเรียนเก่าของบุตรหลานมาปักชื่อใหม่แล้วก็แก้ทรงดีกว่านะครับเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในห้วงเปิดภาคเรียนขอส่งกำลังใจให้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เองนะครับวันนะครับพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นะครับเป็นช่วงเปิดเทอมวันแรกของหลายๆโรงเรียนเลยทีเดียวแต่ก่อนเปิดเทอมของทุกปีนะครับร้านขายชุดนักเรียนแล้วก็ร้านรับปักชื่อแก้ทรงชุดนักเรียนจะมีดาพ่อแม่ผู้ปกครองมาใช้บริการกันอย่างคึกคักมากมายหลากหลายนะครับนะครับล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการปักชื่อแก้ทรงชุดนักเรียนนะครับที่ไหนครับท่านผู้ชมบริเวณนะครับใต้นะครับสภานั่นเองนะครับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปรากฏว่าก็ยังมีผู้ปกครองนำชุดนักเรียนเก่ามาปักชื่อใหม่หรือปรับแก้ทรงเพื่อให้บุตรหลานนั้นสวมใส่สบายขึ้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนหลายคนนะครับนี่ความรักของคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ร้านกันเองนะครับซึ่งให้บริการตัดเย็บซ่อมแซมเสื้อกางเกงของนายฉลองชัยวิมลมาศเจ้าของร้านก็บอกว่าช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะมีผู้ปกครองนำชุดนักเรียนเก่ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีมาขยายข้างนิดนึงปล่อยชายเพิ่มความยาวนะครับรวมถึงนำกระเป๋านักเรียนมาซ่อมหรือว่าเปลี่ยนซิปนะครับซึ่งทางร้านก็จะรับ20งานต่อวันส่วนค่าบริการยังคงคิดราคาเดิมไม่ปรับเพิ่มแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตามขอบคุณนะครับเช่นเดียวกันกับที่ร้านเย็บผ้าน้องขวัญของนายประวิตรคงนุ่นเจ้าของร้านก็ได้เล่าว่าปีนี้มีผู้ปกครองนำชุดนักเรียนเก่ามาปรับแก้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง1เดือนก่อนเปิดเทอมปรากฏว่ามีลูกค้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับประกอบกับทางร้านเองก็ได้ลดค่าบริการทั้งนี้เพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็เพื่อช่วยในการบรรเทาภาระของผู้ปกครองที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายอย่างในช่วงของการเปิดเทอมนะครับนี่เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆนะครับก็ขอความกรุณาในการที่จะขยันเรียนนะครับนะขยันในการที่จะนะครับสร้างสรรค์แนวความคิดให้กับตัวเองนะครับว่าตัวเองชีวิตจะให้มีคุณค่าได้ยังไงนะครับแล้วก็ในอนาคตเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวอะไรได้อย่างไรเราจะวางแผนอะไรอย่างไรดีนะฮะลองคิดดูนะครับตรงนี้ก็จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำให้พ่อแม่นะครับผู้ปกครองสบายใจได้แล้วก็ยังคงยึดหลักเหมือนเดิมก็คือรักใครเราต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับไม่ฉะนั้นคนที่เรารักก็จะต้องมาดูแลเรานะครับก็ต้องเสียเวลาเสียโอ้โหหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับนะต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลอย่างน้อยที่สุดดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็เป็นคนดีนั่นเองนะครับมาดูสีสันเปิดเทอมในวันแรกทั้งผอ.ผู้อำนวยการนะครับแล้วก็คุณครูแต่งกายด้วยชุดแฟนซีออกมารับนักเรียนที่หน้าประตูโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่มาโรงเรียนวันแรกได้ผลเลยนะครับเด็กๆชอบมากไม่ร้องไห้เลยสนุกสนานแล้วก็ไม่กลัวการมาโรงเรียนและไม่ร้องงอแงเหมือนเปิดเทอมวันแรกของทุกปีนะครับวันนี้เองวันเปิดเรียนนะครับวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นำสีสันมาฝากท่านผู้ชมที่จังหวัดสงขลานะครับก็จะมีสีสันของบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกโดยเฉพาะที่โรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ปรากฏว่าทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูจำนวน6คนได้แต่งกายด้วยชุดแฟนซีนะครับมีทั้งแต่งเป็นเจ้าชายหาเจอไหมครับเจ้าหญิงกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับพระถังทำจังสโนว์ไวท์นะครับแล้วก็เซลมูนโอ้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับออกมารับนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียนกันเลยแล้วก็พบปะกับผู้ปกครองเพื่อสร้างสีสันวันเปิดเทอมวันแรกแล้วก็ยังมีการแจกขนมให้ด้วยโอ้โหดีตรงนี้นี่เองนะครับสีสันสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้น่าจะมีคอสเพลย์เยอะๆเลยนะมากันน่าจะสุขสนานทีเดียวโอ้โหแจ็คสเปโร่มารับด้วยตัวเองเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลที่ต้องมาโรงเรียนเป็นวันแรกซึ่งบางคนก็อาจจะยังกลัวกับการมาโรงเรียนนะครับแต่รอบนี้ปรากฏว่าเมื่อมาเห็นคุณครูแต่งตัวแบบนี้เด็กๆก็ชอบใจมากไม่ร้องเลยไม่งอแงเพราะว่าเด็กๆก็จะเห็นจากในหนังในทีวีอยู่แล้วรู้สึกดีใจสนุกนะครับพอมาเห็นคุณครูแต่งกายแบบนี้ก็ชอบใจซึ่งก็ไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้นแต่ผู้ปกครองเห็นแล้วก็ชอบใจยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้แชะ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 กันกระหน่ำเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งนายธานินแก้วจุรัตครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งแต่งเป็นเจ้าชายนะครับท่านผู้ชมมาหาเจอมั้ยฮะบอกว่าวันเปิดเทอมวันแรกต้องการให้เด็กๆนั้นสนุกสนานกับการมาโรงเรียนนะครับคุณครูก็แบบเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะฮะเห็นมั้ยครับเจ้าชายนะฮะชุดสีดํานะฮะสนุกสนานกับการมาโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่มาโรงเรียนวันแรกนะครับนี่นะครับนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังกลัวกับการมาโรงเรียนแล้วก็กลัวครูด้วยนะครับแต่นะครับคิดว่านะครับเมื่อมาเห็นคุณครูแต่งกายด้วยชุดละครชุดตัวละครตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เด็กๆนั้นยิ้มสนุกแล้วก็ไม่ร้องอยากมาโรงเรียนนะครับนี่เห็นเจ้าชายได้ยังครับท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยมารับเด็กนักเรียนเลยโอ้โหถ่ายรูปด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนะครับเด็กๆก็เลยชอบกับการมาโรงเรียนได้ผลมากจริงๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้เด็กๆสนุกสนานมากแทบไม่ร้องกันเลยนะครับอยากมาเรียนอยากมาโรงเรียนเนาะมาเจอกับคุณครูน่ารักน่ารักต่างจากทุกปีที่โรงเรียนวันแรกเด็กหลายๆคนทีเดียวนะครับอาจจะกลัวแล้วก็ติดบ้านติดผู้ปกครองพากันร้องไห้งอแงระงมเลยทีเดียวนะครับแต่รอบนี้โอ้ยโยรู้นี่มาโรงเรียนหรือว่ามาสวนสนุกกันแน่นะครับนี่แจ็คสเปโร่ตัวจริงแต่ต้องมีผ้าคาตานะครับนะฮะสำหรับชุดสีดำนะที่เห็นนั้นคือเป็นเจ้าชายท่านผอ.นั่นเองนะครับนะฮะก็น่ารักมากๆทีเดียวนะครับชื่นชมกับการนะครับเสียสละนะครับนะฮะแต่งตัวนะครับของคุณครูนะครับก็สร้างบรรยากาศได้ดีแล้วก็สร้างสีสันก็เลยเอามาฝากกันให้ได้รอยยิ้มกันใน Thursday Special วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือ93 News ประจำวันนี้นะครับนะฮะซึ่งเรานำเสนอนะครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นโดยประมาณครับหลังครบตรงชาตินะครับแล้วก็มีการรีรัน 18:30 น 23:00 นะครับมี Facebookมี YouTube นะครับหรือฟังจากเพื่อนๆที่นะครับเป็นสมาชิกคอใหญ่เคเบิล93ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการบอกต่อๆแล้วก็สำหรับขาจรนะครับนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้ที่มาพักนะครับตามสถานที่ต่างๆที่ได้กรุณานะครับติดเคเบิล93คอใหญ่เคเบิล93เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะที่ได้ติดตามแล้วก็บอกต่อๆกันไปเชื่อว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับเราบริโภคข่าวนำเสนอข่าวกันอย่างสร้างสรรค์ทีเดียวนะครับกระผมพิพัฒน์ชูโตครับผู้ประกาศข่าวในนามของคณะทำงานทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับรวมถึงนะครับผู้บริหารนำโดยคุณณัฐฐีชัยวณิชนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกข่าวใหญ่เคเบิล93แล้วก็ติดตาม93 News ไปกับเรานะครับว่าหากวันนี้บริโภคยังไม่อิ่มแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีนะครับสำหรับ Happy Friday วันศุกร์นะครับนำเสนอเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วจะเจอกันนะครับสวัสดีครับ